งสัยก็ติดคุกจะติดอีกนานเท่าไรทั้งสมยศเจดาและสุรชัยขังไว้ทำไมเล่านาอากงก็ห้ามประกันชัยเป็นโทษทันร่นคากดเถื่อนย่ำยีถูกตีตรากดหมู่กดมาขับปรีนี่คนน้อยโอ้ยกดขี่ต่อให้เป็นเทวดาก็เจอดีลองติดสักทีเอาไหมทำไมไม่ให้ประกันจะยื้ออีกนานเท่าไรห้ามพูดความจริงจากหัวใจแค่สงสัยก็ติดคุกผู้แค่วิจารณ์ก็ติดคุกผู้พูดความจริงก็ติดทำร้ายใจฉันมาลายแทบสิ้นอยู่เหมือนตายอยู่เหมือนตายตายทั้งเป็นไม่รักนะไม่รักนะไม่รักนะบ่อยรับระวังติดคุกนะติดคุกนะติดคุกนะติดคุกก็พอไม่รักนะไม่รักนะไม่รักนะบ่อยรับระวังติดคุกนะไม่รักนะไม่รักนะบ่อยรับระวังติดคุกนะติดคุกนะติดคุกนะ
ชายแกปวดกระบาลเมื่อเห็นลูกหลานไม่ได้ดังใจก็แต่ละคนนั้นไม่เอาไหนลุงสมชายแกเลยต้องเมาป้าสมจิตและไม่เคยสนใจแต่งตัวเชิดชายเล่นไพ่เต้นรำลุงสมชายแกบ่นพรึมพรำหัวอกระกำชอกช้ำสวงในลุงสมชายมีลูกอีกคนแล้วก็เลยขึ้นคานหมอตรวจอาการลุงสมชายไม่ดีลุงสมชายป้าสมจิตลุงสมชายป้าสมจิตเป็นครอบครัวยอดฮิตเรื่องราวสะกิดคนทุกสังคมกับพี่น้องที่รักและเคารพครับขอต้อนรับพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับเข้าสู่เวทีเสวนาครับสืบทอดอุดมการณ์ปณิธานเจตนารมณ์ของคณะราษฎร2475ครับโดยคณะราษฎร2555ครับพี่น้องที่รักและเคารพครับเป็นประจำครับทุกวันที่24ของทุกเดือนเราจะมาจัดกิจกรรมเปิดเวทีปราศัยนะครับสืบทอดอุดมการณ์ของบรรพบุรุษไทยนะครับที่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยให้พี่น้องไทยมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันพี่น้องที่รักและเคารพครับวันนี้เราก็จะมีการพูดจาปราศัยกันนะครับจะเริ่มตั้งแต่เวลา 18:30 นเรื่อยไปจนถึงเวลา24 นาฬิกาโดยประมาณนะครับและก็ต้องขอบคุณในส่วนของทีมงานถ่ายทอดสด
นะครับพี่น้องที่ติดภารกิจอยู่ทางบ้านสามารถติดตามทางเว็บไซต์ได้ทางไทยวอยซ์และก็มาเร็วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณในส่วนของเจ้าหน้าที่จากสน.สำราญราษฎร์นะครับที่ได้เอื้อเฟื้อความสะดวกในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้พี่น้องที่รักและเคารพครับประเด็นหลักๆที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าน่าวิตกและไม่ไว้วางใจที่สุดสำหรับรัฐบาลชุดนี้นั่นก็คือการปลดนายกรัฐมนตรีออกจากเก้าอี้พี่น้องครับเมื่อเช้าเนี่ยมีข่าวจาก A-Back Pollสำรวจนะครับเรื่องที่ปปช.นะครับได้ตรวจสอบเรื่องการปล่อยกู้30ล้านบาทของนายกรัฐมนตรีซึ่งเรื่องนี้เขาได้ไปถามความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเขาก็บอกว่ามีผลกระทบแน่นอนกับเก้าอี้นายกรัฐมนตรีพี่น้องที่รักและเคารพครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเป็นอำนาจที่พี่น้องประชาชนได้มอบความไว้วางใจให้มาบริหารราชการแผ่นดินเพราะฉะนั้นองค์กรอิสระเนี่ยจะมาปลดจะมาตรวจสอบเนี่ยพี่น้องคิดว่ามันสมควรหรือไม่คดีที่จะหมดอายุความลงเนี่ยใกล้ๆมาถึงเนี่ยเรื่องของปรส.มีใครพูดถึงหรือไม่นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องคาราคาซังที่พวกคุณสมควรที่จะไปตรวจสอบแต่นี่เป็นเรื่องของการที่จะมาปลดนายกนะครับเพื่อที่จะเอารัฐบาลตัวเองขึ้นมาบริหารการที่จะเอารัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งมาบริหารประเทศต้องได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนพี่น้องที่รักและเคารพครับนี่มันคือผลพวงจากการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549ทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อเขายึดอำนาจปฏิวัติเสร็จองค์กรอิสระต่างๆคมช.เป็นคนแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อทำการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระต่างๆแล้วพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นคนที่ออกสิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งสว.สรรหาจะสังเกตเห็นได้เป็นอย่างดีจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เขาจะแก้รายมาตราทั้งหมด4มาตรามาตราที่เขาจะแก้เนี่ยคือมาตรา68นี่ก็ออกมาขวางมาตรา68เนี่ยที่คลากระสังกันอยู่มันไม่ชัดเจนนะครับเรื่องการไปฟ้องร้องไปยื่นเรื่องคงจะจำกันได้เมื่อปี2555ปีที่แล้วนะครับการที่จะรับเรื่องเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิ์ที่จะรับโดยตรงหรือรับผ่านอัยการตรงนี้สิ่งที่มันไม่ชัดเจนเราก็จะทำให้มันชัดเจนแต่พรรคประชาธิปัตย์นะครับเมื่อคืนไปเดินสายเปิดเวทีผ่าความจริงอยู่ที่จังหวัดชัยนาทฟังไปฟังมาไม่ใช่ผ่าความจริงแล้วครับผ่าหมาออกจากปากทุกคนที่ขึ้นไปพูดบนเวทีครับพี่น้องครับมีแต่ความเท็จทั้งนั้นนะครับบอกว่าจะบั่นทอนอำนาจประชาชนจะบั่นทอนได้ยังไงครับในเมื่อมันเป็นปัญหาคลากระสังศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ที่จะรับตรงหรือว่าต้องให้อัยการส่งเรื่องขึ้นไปนะครับพวกนี้มันคิดได้อย่างเดียวครับพี่น้องคิดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะครับไม่มีคำว่าสร้างสรรค์มีแต่กระแทกแดกดันเอาประเด็นเล็กเอาประเด็นน้อยที่นายกรัฐมนตรีนะครับได้รับปริญญาตรีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่มหาวิทยาลัยโอ๊กแลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประธานาธิบดีขอโทษที่นิวซีแลนด์นะครับเขาก็มาต้อนรับเขาก็เอาจมูกไปชนจมูกนี่คือวัฒนธรรมเขาแต่ไม่วายพวกนี้เอาไปแลบลิ้นปลิ้นตาพูดสนใจแต่เรื่องเดียวนั่นคือเรื่องที่มันหมกมุ่นแต่ดูในกามครับพี่น้องนั่นมันเป็นวัฒนธรรมประเพณีเขาแล้วตอนสมัยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีมีมหาวิทยาลัยไหนไหมที่เขาเชิญไปแบบนั้นเปรียบเทียบกันดูจบจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดผมเห็นว่าสมควรไปทำอาชีพออกเหล็กมากกว่ามาเล่นการเมืองพี่น้องที่รักและเคารพครับถ้าเปรียบประเทศไทยเป็นสายการบินประชาธิปไตยแอร์ไลน์กำลังขับเคลื่อนโดยกัปตันที่ชื่อทักษิณชินวัตร
มีผู้โดยสาร3คนนายสุเทพเทือกสุบรรณนายวิสิทธิ์เวชชัยชีวะและนายสิริโชคสิริโชคบอกทันทีครับคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพถ้าเอาเงินแบงค์พันโปรยลงไปจะมีประชาชนคนไทยดีใจ1คนสุเทพเทือกสุบรรณบอกครับถ้าเอาเงินแบงค์พันแบงค์นั้นมาแลกเป็นแบงค์ละ100 500 2แบงค์จะมีประชาชนคนไทยดีใจ2คนอภิสิทธิ์เวชชัยชีวะในฐานะเป็นหัวหน้าคณะบอกเลยครับคุณสุเทพคุณสิริโชคถ้าเอาเงินแบงค์พันมาแลกเป็นแบงค์ละ100โปรยลงไปจะมีประชาชนคนไทยดีใจ10คนกัปตันทักษิณชินวัตรบอกทันทีครับว่าเอาพวกมึง3ตัวโยนลงไปประชาชนดีใจทั้งประเทศครับพี่น้องครับเพราะคนเหล่านี้เขาไม่ได้คิดอะไรหรอกครับแต่ละวี่แต่ละวันไม่มีการคิดนโยบายมานำเสนอต่อพี่น้องว่าเรื่องปากท้องว่าเรื่องเศรษฐกิจปัญหาต่างๆปัญหาสังคมมันจะแก้ไขอย่างไรคิดอย่างเดียวว่ากูทำอย่างไรกูถึงจะได้มาบริหารประเทศมาเป็นรัฐบาลก็ในเมื่อหลักประชาธิปไตยนั่นคือการเลือกตั้ง4ปีคุณก็ต้องมีสปิริตยอมรับว่าการเลือกตั้งประชาชนเขาเทคะแนนให้ใครไปทำหน้าที่ในสภาในการบริหารจัดการราชการแผ่นดิน4ปีแค่นี้คุณทนไม่ได้หรืออย่างไรนะครับก็คงจะจำกันได้เมื่อวันที่24พฤศจิกาออกมาชุมนุมเรียกร้องบอกว่ารวมพลคนทนไม่ได้ไอ้พวกนี้ก็ต้องยอมรับแหละครับว่าความคิดนะครับความคิดเห็นต่างๆบอกจะออกมา1ล้าน1ล้านเนี่ยไม่ใช่อะไรนะฮะความคิดพวกนี้ยังเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีตกยุคตกสมัยอยู่ครับพี่น้องผมก็นึกว่าไดโนเสาร์มันหมดแล้วนะครับยังเหลือไดโนสงให้เห็นอยู่ในบ้านเราอยู่พี่น้องที่รักและเคารพครับออกมาบอกรวมพลคนทนไม่ได้ทนไม่ได้เรื่องนั้นทนไม่ได้เรื่องนี้ก็ต้องยอมรับแหละครับว่าพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ติดตามเรื่องเทคโนโลยีที่มันไปถึงไหนแล้วไม่ได้เปิดดูโฆษณาถ้าโฆษณาเห็นนะครับทุกช่องออกนะครับสียังทนได้เลยแล้วพวกมึงล่ะทนไม่ได้เชียวหรือนะครับให้ไปเปิดดูพี่น้องที่รักและเคารพครับวันนี้เนี่ยมี42สว.เอ้ยประธานโทษ42สส.จากพรรคเพื่อไทยตอนนี้ได้ยื่นเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมให้กับเพื่อนเราที่โดนจองจำอยู่ในคุกเรื่องนี้เราก็ต้องติดตามเป็นกำลังใจให้เขาได้ขับเคลื่อนดำเนินหน้าในการออกเป็นพรบ.นิรโทษกรรมให้กับเพื่อนเราอย่าลืมนะครับว่านี่เขายกเว้นแกนนำนะครับแกนนำและผู้สั่งการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียมีแต่พี่น้องประชาชนเท่านั้นนะครับที่เขาจะนิรโทษกรรมแต่ก็ไม่ไหวโดนสกัดโดนขัดขวางทุกกระบวนท่าพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้คิดอะไรใช้สมองนักหนาถ้าเอาไปตรวจวัดสมองเนี่ยเอาไปตรวจที่โรงพยาบาลดังๆเครื่องมือที่ทันสมัยเอานายกยิ่งลักษณ์ไปตรวจก่อนเลยครับเครื่องมันจะร้องทันที IQ ความคิดความฉลาด180เอานายกทักษิณไปตรวจคนที่2เครื่องมันก็ร้องทันที IQ ความคิดความฉลาด180แต่พอเอาอภิสิทธิ์ไปตรวจเท่านั้นแหละครับเครื่องมันร้องทันทีกรุณาเอาขี้เลื่อยออกด้วยค่ะเครื่องไม่สามารถประมวลผลได้พี่น้องที่รักและเคารพครับเพราะสมองมันก็มีแต่ขี้เลื่อยครับรอยหยักนั่นไม่ใช่รอยหยักทางความคิดนะครับที่ฝังชิปอยู่ในสมองนั่นคือฝังขี้เลื่อยไว้เต็มไปไหนมาไหนเนี่ยอย่าเดินผ่านไปบริเวณเข้าสูบบุหรี่นะครับสมองคุณระเบิดทันทีขี้เลื่อยมันเยอะนะครับก็ฝากเตือนด้วยความรักและหวังดีนะครับพี่น้องที่รักและเคารพครับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องเป็นกำลังใจนะครับผลักดันในส่วนของพรบ.นิรโทษกรรมพร้อมกันนั้นเราก็ต้องเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กนะครับให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาจากอำนาจปลายปากกาของพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับที่เราออกมารวมตัวกันเนี่ยเพื่อที่จะแสดงสัญลักษณ์ว่านี่คือประเทศประชาธิปไตยนี่คือประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยสู่สายตาโลกเราไม่ต้องการการปฏิวัติรัฐประหาร
เราไม่ต้องการอำนาจที่มาจากปลายปากกระบอกปืนหรือปืนใหญ่ปืนถังเราต้องการประชาธิปไตยที่พี่น้องเรามีสิทธิและเสรีภาพโดยเท่าเทียมกันเท่านั้นเองพี่น้องที่รักและเคารพครับวันนี้เนี่ยเรามาจัดกิจกรรมแบบนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณในหัวจิตหัวใจน้ำใจของพี่น้องที่รักทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาออกมาร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ปกป้องประชาธิปไตยขอเสียงปรบมือให้ผู้รักประชาธิปไตยที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจทุกคนครับพี่น้องครับพี่น้องที่รักและเคารพครับวันนี้มีนักพูดจาปราศัยหลายท่านนะครับที่จะมาพูดจากับพวกเรานะครับตอนนี้ได้เดินทางมาถึงหลายท่านแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สะอาดจันดีนะครับท่านดร.ศิลป์ราศีท่านอาจารย์จรัญดิษฐาอภิชัยท่านอาจารย์สุรวิทย์เสรีชนอาจารย์ฉอชิงนะครับท่านอาจารย์ประดิษฐ์ทองคณารักษ์นะครับหลายท่านหลายคนและตอนนี้ครับท่านอาจารย์พลดได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับขอเสียงปรบมือกับอาจารย์พลดเฉลิมแสนนะครับผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการขับเคลื่อนเวทีแห่งนี้นี่คือเวทีของพี่น้องประชาชนที่จะได้รับรู้ความจริงและยืนอยู่เคียงข้างประชาธิปไตยพี่น้องที่รักและเคารพครับเอาเป็นว่าผมจะใช้เวลาตรงนี้นะครับให้เหมาะสมที่สุดในลำดับถัดไปนะครับก็จะได้ให้พบกับนักพูดจาปราศัยวิทยากรท่านต่อไปนะครับก่อนที่เราจะพบเนี่ยเรามาผ่อนคลายเรียกน้ำย่อยผ่อนคลายอริยบทนะครับตรงนี้สัก2ผลงานเพลงนะครับขอเสียงปรบมือดังต้อนรับพี่ออส24มิถุนายนครับพี่น้องครับ